และคลิปนี้ผมจะสอนวิธีเพิ่มยอดขายด้วย3เทคนิคนี้ครับ3เทคนิคนี้เป็น3เทคนิคความลับที่นักขายโดยส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าโดยส่วนใหญ่เซลล์โดยส่วนใหญ่นักธุรกิจโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้และประสบความสำเร็จในการขายครับทำให้ยอดขายเขาพุ่งแล้วก็ในช่วงนี้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับคุณก็เห็นว่าขายของลำบากนั้นเอา3เทคนิคนี้ไปใช้แล้วยอดขายคุณจะเพิ่มครับเทคนิคข้อที่1ครับในการขายสินค้าทุกครั้งเนี่ยคุณต้องทำให้เหมือนกับว่าเขาหมายถึงลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่อยากจะซื้อเองครับมีคำพูดอยู่คำนึงครับเขาบอกว่าคนไม่ชอบถูกขายแต่คนชอบซื้อต่างกันไงครับระหว่างคำว่าถูกขายคำว่าซื้อถูกขายนี่คือมีคนคนหนึ่งไปยืนตรงหน้าเขามีคนคนหนึ่งคุยเขาแล้วพยายามจะโน้มน้าวพยายามจะใช้วิธีต่างๆพยายามจะใช้ทริคการขายต่างๆพยายามจะใช้คำหวานล้อมต่างๆให้เขาจนมุมแล้วก็ซื้อสินค้านั้นคือซื้อสินค้าด้วยความจนมุมครับแต่ถ้าเกิดคำว่าเขาอยากซื้อเองคือการเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาแล้วก็เขาเฮ้ยตัวนี้มันก็เป็นอีกทางนึงนะที่มันสามารถแก้ปัญหาและทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นได้ทำให้ชีวิตฉันมีความสุขขึ้นได้ทำให้ชีวิตฉันแฮปปี้ขึ้นมาได้ทำให้ชีวิตฉันสามารถแก้ปัญหาเดิมๆที่ไม่มีตัวไหนแก้ได้สามารถแก้ได้ยกตัวอย่างเช่นพอเวลามือถือออกรุ่นใหม่ๆออกมาจะเป็น iPhone เป็น Samsung เป็น Huawei เป็นยี่ห้อไหนก็ตามครับเขาทำให้คุณเห็นโฆษณาเขาแล้วโฆษณาเขาเนี่ยพอคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้ใช้สินค้าตัวนี้ชีวิตคุณแม่งจะมีความสุขมากขึ้นมันจะชีวิตคุณจะดีมากขึ้นคุณจะสามารถถ่ายรูปสามารถเก็บโมเมนต์ดีๆสามารถทำงานนู่นนั่นได้มากขึ้นสะดวกมากขึ้นเขาไม่ได้พยายามขายเขาทำให้คุณรู้สึกอยากที่จะซื้อเองแล้วคุณก็พร้อมที่จะกำตังไป 20,000 บาทมั่ง 30,000 บาทมั่งเข้าไปที่ช็อปแล้วก็ไปซื้อสินค้าครับบางทีคุณอาจจะมีตังไม่ถึงแต่คุณก็ถามเขาว่ามันมีผ่อน 0% 10เดือนเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทำให้ลูกค้าอยากซื้อได้แล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นความคิดของเขาเองเขาพร้อมจ่ายครับและเทคนิคข้อที่2ครับคือทำให้เขามีส่วนร่วมกับการทดลองหรือทดสอบสินค้าผมเคยไปซื้อเครื่องอบผ้าผมเคยเล่าเรื่องเครื่องอบผ้าแล้วเนี่ยในวิดีโอเก่าๆนะคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel โค้ชแบงค์สุภกิจผมก็ไปซื้อเครื่องอบผ้าเซลล์คนที่สามารถปิดการขายผมได้เนี่ยเขาให้ผมเคาะเครื่องอบผ้าเลยครับเขาไม่ได้เคาะให้ดูอย่างเดียวนะเขาพลิกมาด้านหลังคุณพี่ครับลองเคาะดูตรงนี้ครับอันนี้ทำมาจากพลาสติกครับฝั่งนี้ครับทำมาจากเหล็กครับลองเคาะดูครับเสียงเหมือนกันครับปอกปอกป้องป้องป้องลองมาดูด้านหน้าครับฝาหน้าเปิดฝาหน้ามาดูครับคุณพี่ครับมาดูนี่ครับอันนี้การประกอบลองเอามือเขาก็เอามือพยายามกดให้ผมดูนะฮะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแบบยี่ห้อนี้พอบีบปุ๊บมันจะดังกรอกกรอกกรอกเหมือนประกอบไม่สนิทแต่ยี่ห้อนี้บีบแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีเสียงเลยครับบีบแล้วแน่นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับการทดลองสินค้ากับการทดสอบสินค้าเขาจะจำได้มากขึ้นครับต่อใหเขาไม่ซื้อในวันนั้นเขาก็จะกลับไปบอกคนที่บ้านครับเออเนี่ยเฮ้ยแต่ไปทดลองมาแล้วนะอันนี้ประกอบแน่นมากลองบีบมาเองกับมือเลยเนี่ยครับนี่เป็นเทคนิคที่สามารถจะใช้ได้ครับและเทคนิคข้อที่3ครับนี่ต้องจำไว้เลยครับคือคนจะซื้อกับคนที่เขาชอบถ้าคุณบอกไปหรือประกาศตัวไปว่าคุณจะมาเพื่อขายเขาคุณจะมาเพื่อเอาเงินเขาคิดว่าเขาจะชอบคุณไหมครับไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคุณมาเพื่อคุณจะช่วยเหลือเขาคุณมาเพื่อทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นคุณมาเพื่อทำให้แก้ปัญหาชีวิตเขาได้ข้อ3นี่แหละครับเขาจะซื้อกับคนที่เขาชอบนั้นคุณจงเป็นผู้ดีกว่าเขาและเขาจะซื้อสินค้ากับคุณครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:00 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดแบทได้ที่ SI แบงค์สุภกิจครับจริงๆแล้วเนี่ยใน YouTube Channel มีกว่า 600-700 บทเรียนคุณสามารถเข้าไปดูได้เลย